ดีค่ะทุกคนโบเองจากกลุ่มรูแคปตอนนี้อยู่กันที่ไหนครับอยู่กันที่ร้านบูน่าออร์แกนิกคอฟฟี่เห็นก็เข้าไปดูข้างในนะว่ามีอะไรใช่เข้าไปเลยค่ะได้อะไรมากินครับซิกเนเจอร์ของที่นี่คือเอสเปรสโซ่เย็นรู้ได้ไงถามพี่ครับมันเป็นออร์แกนิกคอฟฟี่ออร์แกนิกคอฟฟี่ที่สวยมากเดี๋ยวให้ดูว่าโบถ่ายรูปอะไรมาตอนนี้ก็อยู่ภายนอกร้านเนาะใช่ออกมาข้างนอกมาดูว่าข้างนอกมีอะไรบ้างใช่แล้วมีต้นไม้จ้ะกำลังสงสัยว่าคือผักอะไรผักกระเฉดไม่ใช่ผักกระเฉดมันต้องต้นยาวอ่ะอันนี้มันกลมไหมโบดูชิงช้านั่นสิเข้าไปดูเข้าไปดูดูดินี่น่ารัก เฮ้ยอยากได้ไอเดียนี้ไปแต่งบ้างอันนี้ก็แปลกนี้เนี่ยดูดิเป็นจุดๆอ่ะเป็นสิวเปล่ามันยังไม่เป็นหนองเลยนี้ไอ้ทากสวัสดีเธอกำลังจะลงดินเหรอเธอทำอะไรอ่ะเธอค่อยๆเลื้อยลงอ่ะเราช่วยเธอไหมเขาอยู่ไหนอ่ะโหต้นไม้บังมิดเลยแล้วเป็นคนตัวเล็กก็งี้แหละตลกยังไงบ้างสรุปแล้วมาที่ร้านนี้โหอย่าเอาเก็บไปที่บ้านหมายถึงเอาทางร้านเลยเก็บไปที่บ้านชอบคือด้วยความที่ส่วนตัวชอบต้นไม้นานาพันธุ์เห็นสีเขียวร้านร่มรื่นชิลๆไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่แต่รถเต็มเลยนะก็ไม่มีคนผูกพันไงอ๋อเนี่ยชอบมากร้านเก๋ด้วยถ้าจะมาที่นี่มาได้ยังไงถ้าจะมาที่นี่หรอก็คือถ้าคนสำหรับคนไม่มีรถก็คือนั่ง BTS มาลงสถานีแบริ่งเดินลงบันไดรถไฟฟ้ามาเข้าซอยสุขุมวิท107หรือที่เขาเรียกว่าแบนดิ้งนั่นแหละบอกพี่วินที่ตรงปากซอยว่าไปร้านบูน่าคอฟฟี่อยู่ซอย21
ร้านจะอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรริมถนนร้านอยู่ริมถนนเลยนั่นแหละมาอันนี้รู้สึกว่าจะเปิดตั้งแต่8โมงมั้ง8โมงถึง2ทุ่มแปดโมงถึง2ทุ่มถ่ายมาได้เลยนะแต่วันนี้โชคดีปกติร้านเนี้ยคู่หลักเดียวมาถ่ายรูปกันวิวสวยแต่ตอนนี้ไม่มีคนดีใจปิดเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปของพวกเราด้วยนะคะ คือว่าเขากลัวเราไหมน่าจะกลัวนะเหมือนเขาระแวงอ่ะฮัลโหลไหนข้าไม่เป็นไรลูก